วันนี้โค้ชเอมจะมาให้นะคะ3วิธีเตรียมความพร้อมถ้าคุณอยากมีแฟนฝรั่งแฟนต่างชาติค่ะวิธีแรกคือเตรียมภาษาจำเป็นมากในการสื่อสารนะคะเรียกได้เลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการคบหากันในการสร้างความสัมพันธ์เลยภาษาเนี่ยที่ควรเริ่มฝึกก็คือภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นภาษาสากลนะคะทำให้เข้าใจกันง่ายขึ้นไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะแต่อย่างน้อยเขาจะต้องสื่อสารได้นะคะเพราะมันเป็นภาษาสากลนั่นเองข้อที่2ค่ะคือการเตรียมตัวเรื่องการเดินทางนะคะการมีแฟนฝรั่งต่างชาติเนี่ยคุณอาจจะได้ย้ายประเทศดังนั้นนะคะเช็คกับตัวเองว่าคุณพร้อมไหมพร้อมที่จะอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่าครอบครัวของคุณโอเคไหมหรือคุณต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆตัวคุณพร้อมไหมคะเพราะการมีแฟนฝรั่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการเดินทางนั่นเองนะคะทุกคนสเต็ปถัดไปการเตรียมข้อที่3ค่ะหาในเรื่องของอาชีพและการเงินอาชีพนะคะสำคัญต้องเริ่มมองหาอาชีพที่เวลาคุณไปอยู่เมืองนอกหรือว่าใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกคุณสามารถมีรายได้เข้ามาหาคุณเข้ามาโดยการที่ไม่ต้องพึ่งฝ่ายชายมากแต่ว่าเขาก็ต้องซัพพอร์ตคุณด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเราควรที่จะวางแผนให้กับชีวิตของตัวเองบางสิ่งบางอย่างนะคะในอนาคตคือมันไม่แน่นอนดังนั้นในเรื่องของอาชีพการงานการเงินเนี่ยคุณควรเจรจาแล้วพูดคุยกับฝอด้วยเนาะเพื่อความสุขแฮปปี้แล้วยั่งยืนในชีวิตของคุณค่ะนี่คือ3สิ่งที่คนอยากมีแฟนฝรั่งที่จะต้องเตรียมตัวเอาไว้นะคะ